สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกียรติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนี้นะครับชื่อเกมว่าDark Souls 3นะครับเราก็ไปกันเลยนะครับวันนี้นะครับหนึ่งนะครับตบกล้องโอเคครับวันนี้ผมก็เริ่มฝึกใช้คอนโทรลเลอร์แล้วนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเล่นกับคอนโทรลเลอร์ดีกว่านะครับสนุกกว่านะครับน่าจะนะผมก็ยังไม่รู้เราเพิ่งเล่นแป๊บเดียวเองนะครับเราไปเก็บเลเวลเวลกันนี้สักนิดสักหน่อยนะว่าไม่มีปัญหาอะไรนะเหลือโต้องฝึกก่อนนะครับเราต้องฝึกก่อนนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับลงไปฆ่ามันนี่นะครับปกติมีศัตรูอีกตัวนึงนี่หว่านี่ไงเจอละกดผิดนะกดผิดโอเคโอ้ตายฮะข้างล่างจะมีศัตรูอีกตัวหนึ่งนะเราลองไปข้างล่างดูว่ามีอะไรหรือเปล่าไปฝั่งนี้ดีกว่าเราเนี่ยไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับลองก่อนนะครับเดี๋ยวเราครับศัตรูไหมตัวไหนจะขึ้นมาดูกันเลยวะตรวจกดอะไรวะอ้าวกดผิดไปกินซะงั้นตัวนั้นต้องรีบฆ่ามันนะครับเรากดไงวะวิ่งโอ้โหกดผิดตัวจะตีแล้วกดผิดตัวจะตีแล้วกดผิดตัวนะครับเรายังไม่ชินนะยังไม่ชินนะผมยังไม่เคยเล่นใช้คอนโทรลเลอร์เล่นเลยนะไม่ชินมากเลยนะตัวไนท์เพื่อกดผิดตัวผมหลงกดตัวมากเลยนะครับแบบไม่ได้รอบนึงยังไม่ชินเดี๋ยวอีกรอบนึงไม่ได้รอบนี้มาเราอ่อนมากเลยตอนนี้รู้สึกอ่อนมากเลยอ่อนกว่าใช้เมาส์เล่นนะโลเกาะมาฟันคืนไปแล้วมาโอเค
เอ๊ะต้องการของโอเคดีมากรอบนี้ดีมากรอบนี้ดีมากลงโอ้กดผิดรอมันขึ้นมาก่อนไม่ต้องรอหรอกไปหานี้ดีกว่าเราโดนเสียบงงมากครับโอเคครับเคยมาเดินเล่นแถวนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ฆ่าตัวหัวหน้านะครับฆ่าดีไหมฆ่าไปไงวะเนี่ยอ่ะโอ้โหโดนโลกฟันโอ้โหเกือบตายแล้วฆ่าตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวถ้าเราหลบดีๆชุดเดียวตายเลยนะครับ2ชุดเหรอที่จริงเสียงอะไรวะข้างล่างแน่เลยนะครับตัวนี้มันจะมีตัวหัวหน้าตัวนี้นะครับแล้วอันหนึ่งครับผมต้องเข้าไปตรงเมนูกดอะไรวะว่าตรงนี้โอเคครับผมก็เมื่อกี้ได้ของมานะครับคือนี่นะครับ Assault Strike Physical อะไรไม่รู้มัน Durability นะน้ำหนักกันเยอะขึ้นนะครับพูดง่ายๆนะครับสาย Knight เต็มตัวนะครับผมจะไปได้ไกลขนาดไหนเนี่ยต้องมาฆ่าตัวนี้เหรอเหลือของเราเลยครับบอลสวนครับเก็บก่อนครับลองดูว่าจะได้จะดีหรือเปล่าดีกว่าดาบตอนนี้หรือเปล่านะเพราะดาบตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะเป็นดาบใหม่
น่าจะแทนกันได้ตีแรงขึ้นนิดนึงครับ attribute อะไรข้างล่างนะครับโอเคข้างล่างมีอะไรวะศัตรูที่ไหนที่หนึ่งแน่ๆเลยนะรู้แล้วนะน่าจะมีเลือดแล้วนี่ตัวนี้แน่ตัวนี้แน่เลยตัวนี้แน่เลยนะครับว่าแล้วต้องเป็นตัวนี้แน่เลยนะครับโอ้โหเยอะเลยเว้ยสู้ได้เลยเนี่ยลองใช้ของเกียร์ตัวหมานะเพราะว่าหมาเร็วมากนะวิ่งเร็วทั้งวิ่งเร็วทั้งอะไรทุกอย่างเร็วหมดเลยเผื่อรับซีเรียสนะครับเราลงไปตีทีละตัวทีละตัวเดี๋ยวก็ตายทีละตัวครับรอมาอัดทีละตัวนะสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะมาละมาพลังนี้เหลือน้อยสู้ได้ไหมเนี่ยไหลกลิ้งลงมากุลุกกุลุกลงมาหมาเออตายเลยบ้าเอ้ยสวิงมันใหญ่จริงๆครับวันนี้จะได้ไปถึงไหนแม่รู้ไม่รู้นะครับหัวหน้าต้องฆ่าอีกนานนะหัวหน้ารู้สึกแล้วนะต้องฝึกนานฆ่าหัวหน้านะคอยไปถึงหัวหน้าได้นะโอ้โหโดนตัวนี้ดูโดนลอยล้างลอยล้างลอยล้างวิ่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 งโอ้โหแบบนี้ลำบากเลยเนี่ยรูดลงมาครับเก็บของใหม่ครับเราเมื่อกี้เราของมีเพิ่มพลังเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็เพิ่มไปก่อนนะครับกดอะไรวะเออนั่นแหละนะยังไม่สามารถคอมมานได้อย่างที่คาดนะครับลืมเอาของตรงนี้นะครับเราต้องหลบมันนะครับแล้วใส่เป็นชุดเลยโ
อ่ะมาโอเคเอาก่อนฟองผมจำได้เฮ้ยจำได้ผมมีศัตรูตรงนี้นะเอาตัวนั้นก่อนนะครับเราฆ่าตัวนั้นก่อนไม่ต้องลองก่อนคือท่าอะไรวะท่าแบบต้องตีแรงมากๆแน่ๆตีธรรมดาแล้วตีนิดหน่อยเดี๋ยวก็ตายแล้วศัตรูมาเมื่อมาเดียวตัวมะมาล่อมาเดียวตัวเดียวตัวมาละมาหมานี่มันไกลมากนะครับมันเรนจ์มันไกลมากในการดีเทคนะครับในการมาสองทีตายครับแล้วตัวนี้แหละครับเมื่อกี้ตัวสำคัญตัวเดียวเด็กๆนะครับเต็มแต่ตัวฝั่งนู้นนะต้องระวังยังมีกลัวเว้ยยังมีกลัวเว้ยของครับมีของอะไรสำคัญแน่ๆนะครับนั่นไงเซลคีนะครับก็คือกุญแจนั่นเองครับจะรอดไหมเราได้กุญแจอะไรมาไม่รู้นะงงนะโอ้โหของก่อนนะเอตุสชาร์ดครับที่ไหนเนี่ยนี่ไงเจอตัวนี้นะครับน่าจะหมดแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรครับไปไหนไม่ได้นะถ้าลงก็ลงไปไหนวะเนี่ยลงไปเลยครับมาเจอหัวหน้านะหัวหน้าตัวนี้ใหญ่มากนะโอ้ตรงนี้ใต้ใช่ไททานไนท์ฉากนะน่าจะมีอะไรหรือเปล่าน่าจะมีแถวนี้กลับนะทางนั้นกลับไหนผมยังคิดอยู่เลยจะกลับยังไงนะนั่นเหลืออีกทางนึงผมไม่ได้ไปนะลองดูมันคือทางนี้นั่นเองครับต้องไปเอาของตรงนู้นก่อนนะครับอ
ไม่มีศัตรูนะครับ Green Blossom นะครับแปลว่าอะไรนะโอเคกลับกันเราที่ผมต้องไปหาที่เซฟนะครับผมรู้ละผมเคยมาทางนี้นะครับก็โซผมมี 2,000 กว่าผมเสียไปครับตั้งเยอะนะ 2,000 กว่าเนี่ยมีโอกาสเสียได้นะดูก่อนเราต้องวิ่งไปทางไหนผมยังไม่สู้ตัวนี้หรอกนะครับน่าจะสู้ไม่ไหวแล้วนะครับต้องลองลงทางนี้ก่อนนะผมจะลงแล้วก็วิ่งไปหาที่เซฟให้ได้นะเวฟเดียร์นะครับวิ่งครับลืมไปลืมไปว่ามีตัวนี้ตอนนี้ผมมาเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ซิมตอนที่เพื่อนๆไม่อยู่กันครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้เอาของอีก3อันนะ Green Blossom นะครับ2กินก่อนครับโอ้โหตายฮะโอ้กดผิดกดผิดโอ้กดผิดกดผิดไม่มีแล้วเซนหมุนไม่ค่อยดีเลยหมุนไม่ค่อยถูกทางเลยเกือบตายนะครับคาที่เราเกือบตายได้แล้วคราวนี้ก็ต้องวิ่งกลับแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะวิ่งกลับไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้างบนมันจะมีที่เซฟนะครับเป็นลิฟต์นะไปติดเป็นทางผ่านลุยพนานะครับนั่นเองนะครับพลังเหลือแค่นี้กระจึงหนึ่งครับสู้ได้บอกต้องวิ่งแล้วนะครับเพราะมีหัวหน้าด้านไงล่ะที่คนนี้แหละนะครับเลยต้องวิ่งนะจะมีตัวหมาอีกนะครับตายแถวนี้ไม่เป็นไรนะเก็บของได้ถ้าตายที่อื่นดีลำบากนะทราเวลนะโอเคผมก็เตรียมตัวที่จะฆ่าหัวหน้านะครับต้องเก็บของนิดๆหน่อยๆนะครับเยอะอยู่นะไม่น้อยไม่นิดไม่หน่อยหรอกนะเยอะอยู่นะครับโอ้ได้มา 2,500 นะครับไปไหนต่อนะครับเดี๋ยวผมต้องไปข้างล่างนะครับของไอ้ที่เซฟที่2เรานะครับเล่นเกมนี้โคตรเหนื่อยนะสำหรับตอนต่อไปผมน่าจะลองไปลุยหัวหน้านะครับหัวหน้านะ 2,500 นี่อัพได้หรือยังวะเดี๋ยวดูก่อนนะครับแป๊บนึงไม่ใช่นี่ปะผมต้องใช้ 2,600 นะครับจะอัพเลเวลได้นะครับอัพอะไรดีนะครับใช้สายนี้แหละนะครับฝึกก่อนนะครับโอ้โหมีแบบนี้ด้วยนะครับลองไหมลองไหมโอเค
คเข้าใจละไปลุยกันนะครับเราก็ถ้าช้านะครับถ้าช้าตรงนี้นะครับศัตรูมีเยอะนะครับให้หนักอันนี้มันไปก่อนนะครับเราทีละน้อยนะครับแต่พองามนะครับเราต้องลงแบบนี้นะครับมันจะมีทางไปต่ออีกทีหนึ่งครับที่ผมยังไม่ได้ไปนะก็ตัวนี้แหละตัวสำคัญที่ผมคิดว่าจะสู้ได้หรือเปล่าดูหน้าตามันแบบสบายมากจริงโคตรชิวอะนะครับดูเต็มใส่ไปชุดหนึ่งนะครับตายนะครับมีแล้วผมเก็บไม้แถวนี้ไปได้หรือเปล่านะไปต่อนะครับเห็นของเก็บแล้วเราต้องไปต่อนะครับเดี๋ยวตัวนั้นแหละนะเราก็ใส่ตัวนั้นแหละนะว่าแล้วครับเมลเบรกเกอร์นะครับลงไปเรื่อยๆนะครับเราศัตรูไหนหน้าตรงนี้แหละเพราะเราได้เซลคีมานะครับคุยแบบนี้นะครับฮิวโนเจลเลอร์อะไรเย่โนเจลเลอร์ไม่ให้คนเฝ้าคุ้มมาจากที่ไกลๆใช่ไหมโดยดูการจากกระดิ่งนะครับต้องเป็นแอชแน่เลยนะอันคิดว่าแอชคือใครไม่รู้นะครับมันขออะไรสักอย่างนะ not the home of any lord just a very old settlement of undead ข้างล่างของเมืองมันจะมีอะไรสักอย่างนะ Loretta Loretta นะครับ please give her this ring I'm not asking for charity in fact if you do this for me I'll be sure to repay you in kind เราต้องเอาแหวนให้ใครครับBut I've more wits than most royalty. What do you say then? Huh? Very well. แน่นอนครับ I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement. Grey Rat นะครับ And I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Loretta นะครับได้แหวนมานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับโอเคไปเอาแหวนกันนะครับเราแหวนอยู่ไหนเอากดอะไรวะ RB นี่ไงเซลวอลเซลคีเนาะไม่ใช่กดตรงนี้ดิกดตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็ได้แหวน Ring of Sacrifice มานะถ้าตายแล้วไม่เสียอะไรนะCrit damage absorption when HP is low ไปเราลุยนะครับกลับนะครับเราก็มานี้แหละนะครับแล้วหลังจากนี้ผมก็ไปอัพเลเวลนิดนึงนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับหลังจากนี้ก็อัพเลเวลนิดนึงก็เตรียมลุยหัวหน้านะผมก็ไปดูตรงหัวหน้าเรียบร้อยนะครับว่าหัวหน้าผมต้องไปตีตรงไหนนะครับ
เคนะครับก็ขอบคุณมากครับผู้ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสันนะครับเดี๋ยวไปอัพก่อนอัพใช่เราต้องไปอัพก่อนครับอัพเลเวลก่อนอัพอะไรดีครับอัพอะไรดีอัพกับคนนี้นะครับ Firelink ชาวนะครับเลเวลอัพอัพอะไรดีEndurance ป่ะเพิ่มความถึกเล็กน้อยนะครับน่าจะ Endurance พวกนี้ Vitality อะไรพวกนี้เพิ่ม Endurance หมดเลยอันนี้ครับอ๋อนี่เพิ่มเยอะกว่านะครับกัน Lightning ด้วยนะครับลักไอเทม Discoveryเราไม่ค่อยมีรักเท่าไหร่นะครับเซ็งจริงนะเพิ่มความถึกแล้วกันนะครับเพิ่มความถึก endurance stamina นะครับสักนิดนะครับโอเค farewell ashen one เปิดคนนี้นิดนึงนะครับเพราะเราได้เอตุสมานะครับแฟกหรือว่าอะไรนะรู้ว่าใช้ได้ทุกชาติทุเรียนฟอร์สเฟสชูดแฟกต้องไหม increasing number of use นะครับดีมากนะครับเนี่ยครับเรามี5อันแล้วครับตอนนี้ ต้องนะรีแพร์เราไม่รีแพร์อะไรนะครับ reinforce weapon นะครับบอลสวดผมนะครับไหนวะบอลสวดผมบวก1แล้ววะ infuse นะครับบอลสวดนะครับโอ้ Fire James Refine James ผมมีตอนไหนวะบวกเท่าไหร่27นะครับถ้าใส่รอ James เข้าไปกลายเป็นอะไรโอ้มันเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยเนี่ยกลายเป็นตีเบาเลยงงเลยงงมากนะลองนี้ดูโอ้โหนี่ใช้เยอะมาก 2,000 กว่านะโอ้ใส่ให้โลก็ได้นะโลถึกขึ้นไหมนะไปดู reinforce แป๊บหนึ่งนะใช้230นะครับเพิ่มเท่าไหร่โอ้เพิ่มเยอะเลยโอ้ reinforce โลด้วยไหมเอาหน้านะครับถึกขึ้นเยอะเลยนะครับinsufficient soul ครับโซไม่พอครับเอาเลยไหมโอเคเอาเลยแล้วกันถ้างั้นก็กดนี้นะครับผมยังมี desert soul นะครับที่เราสามารถใช้ได้พวกนี้นะครับเอาเทียนนิดเทียนหน่อยแล้วกันครับ use ไปเลยครับได้เท่าไหร่ได้มา400นะครับโอเคพันหนึ่งนะครับได้มาอีก400ครับกลายเป็น900โอเคคุยมันใหม่ reinforce weapon โอเคนะครับต้องไป reinforce low ก่อนนะสักอันหนึ่งถึกขึ้นเยอะนะ attack power อ๋อนี่ไว้ตีนะครับ attack power ผมไม่ค่อยใช้โล่ตีนะครับใช้แต่ดาบใช้ดาบตี reinforce ดาบดีกว่านะอันนี้อะไรเนี่ย rapier ครับ thrusting sword ครับใหม่ก่อนครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับกดไลดู compare detail R 2ป่ะ compare detail change equipment area นะโชว์ไอเทมบินโฟกับ X นะครับโอเค X ดาบนี้สแตนนะครับ More attack rate for guard below and strong attack to slash upward นะครับโอเคเป็นเรเปีย
from back step execute surprise attack นะ and stall attack นะ trusting ไม่ค่อยถนัดหรอกนะผมดูแล้วผมไม่ค่อยถนัดแบบนี้นะแต่ว่าคี1คีเท่าไหร่เอาเหอะครับเราสรุปผมก็น่าจะเล่นreinforce support นะผมบอดสมอตครับเพราะผมใช้ถนัดแล้วนะครับในการใช้อาวุธนี้นะครับ reinforce บวก1 reinforce บวก additional item required นะครับ titanite shard นะครับผมไม่มีหรอกผมไม่มีtitanite shard be careful I don't want to be carefulใช้ทนายฉากผมไม่มีอ่ะน่าคิดผมว่าผมมีนะเนี่ยไททานไนท์มีแต่สเกลนี่ไงยังมีไททานไนท์ฉากต้องใช้กี่อันต้องใช้4อันหรอพวกมี2อันอะไรอย่างเงี้ยหรอไททานไนท์ฉากเรียนฟอร์สเวพอร์ตอ๋อใช่ใช่ในฉาก4อันเรามี2อันนะครับเข้าใจละโอเคนะว่าขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสัตย์นะครับอะไร see you again ครับ in the next video นะครับกับ Dark Soul นะครับเกมนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะเพราะเล่นยากมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสำหรับผมนะ